รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสโจทย์วัตถุดิบล่ะวันนี้คืออะไรครับวันนี้เป็นน้ำมันมะกอกเราก็เลยจะเอาน้ำมันมะกอกมาทำเป็นพิซซ่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวคุณผู้ชมผ่านการลงมือทำกับข้าวด้วยกันเล็กๆน้อยๆโดยที่เราไม่ได้แข่งขันกันอีกต่อไปละอ่ะเราไม่ได้แข่งกันแต่เราก็จะมีความท้าทายมาก็คือเป็นโจทย์วัตถุดิบล่ะวันนี้คืออะไรครับวันนี้เป็นน้ำมันมะกอกเป็นน้ำมันมะกอกคุณภาพดีมากจากออสเตรเลียน้ำมันมะกอกนี่ปกติแล้วยังไงครับความจริงแล้วน้ำมันมะกอกอะถ้าเป็นอาหารตะวันตก มันจะแทรกซึมอยู่ในทุกเมนูเลยนะตั้งแต่เอามาทำสลัดเอามาจิ้มขนมปังไปจนถึงการปรุงอาหารทุกเมนูวันนี้เราก็เลยคิดว่าน้ำมันมะกอกเนี่ยเป็นหนึ่งในวัตถุดิบหลักของอะไรหลายๆอย่างอยู่ละเราก็เลยจะเอาน้ำมันมะกอกมาทำเป็นพิซซ่าซึ่งถ้าบอกว่าทั่วไปมากเลยนะครับใช่ถ้าพูดเห็นไหมเนี่ยพูดอย่างนี้ปุ๊บก็จะมีคนพูดว่าทั่วไปนะครับเนี่ยเคยกินบ่อยแล้วนี่คือรายการฟู้ดไฟโตนะครับคุณจะต้องมีเมนูที่มันแบบเฮ้ยโอ้น่ากินจังเลยพิซซ่าของเราเป็นพิซซ่าหวานสุดยอดเลยครับ เราจะเอาน้ำมันมะกอกเนี่ยนะคะมาทำเป็นแป้งพิซซ่าแล้วเราก็จะเป็นพิซซ่าของเราเป็นพิซซ่าเหมือนคล้ายๆสตรอเบอรี่ชีสพายกับชื่อเมนูว่าอะไรพี่ดี คุณพูดไงคุณพูดคุณตั้งชื่อเมื่อกี้พิซซ่าหวานหวานครับไอ้ยมา1 2 3ชัดเจนนะครับอยากรู้ว่าหวานอร่อยขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยครับเมนูในวันนี้ขอเสนอพิซซ่าหวานหวานแล้ววัตถุดิบหลักในวันนี้ก็คือน้ำมันมะกอกเป็นน้ำมันมะกอกที่มีความหอมของกลิ่นเลมอนที่นำมาผสมในแป้งพิซซ่าที่มีความเหนียวนุ่มทาด้วยครีมชีสสูตรพิเศษที่มีกลิ่นหอมและความเปรี้ยวหวานจากสตรอเบอรี่จะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับพิซซ่าหวานหวานนะครับแหมเป็นชื่อเมนูที่เคอะเขินนะครับเราจะต้องเริ่มจากตัวแป้งก่อนใช่ไหมใช่อ่ะทำยังไงบ้างครับแป้งพิซซ่าสามารถเลือกใช้แป้งอเนกประสงค์ก็ได้หรือใช้แป้งสาลีทำขนมปังก็ได้แต่ไม่ว่าจะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์หรือแป้งสาลีทำขนมปังเนี่ยนะคะแป้งสาลี TFM ครับแป้งสาลี TFM ครับใช่วันนี้เนี่ยนะคะเราสองคนเลือกใช้เป็นแป้งสาลีทำขนมปังตรายานอวกาศค่ะแล้วก็ใส่ยีสต์ลงไปเราใส่ของแห้งลงไปรวมกันก่อนโอเคแล้วก็หลังจากใส่ยีสต์แล้วตามน้ำตาลทรายนะคะพยายามแยกเกลือกับยีสต์นะคะไว้คนละฝั่งกันเพราะว่าเวลาเกลือใส่ลงไปตรงๆแล้วโดนยีสต์อะค่ะจะทำให้ยีสต์ของเราทำงานได้ไม่ดีอ่ะของแห้งเรียบร้อยแล้วครับของเหลวของเหลวครับอ่ะเราส่วนตัวเราอะเราจะชอบใส่น้ำกับนมข้นจืดลงไปในอ่างผสมก่อนแล้วก็ขอซ่อมหนึ่งอันค่ะแป้งสาลี TFM ใช่อ่ะเราก็ใส่ลงไปจากนั้นนะคะเราก็จะเอาซ่อมของเราเนี่ยค่ะคนถ้าเกิดว่าคุณมีเครื่องตีใช้เครื่องตีก็ได้แต่ถ้าเกิดอุ๊ยอยากทำถ้าที่บ้านไม่มีซ่อมด้วยเหรอครับเป็นไปไม่ได้เลย กินข้าวยังไงใช้ช้อนใช้ช้อนใช้ช้อนอันเล็กไงก็คือพยายามคนให้เข้ากันอ่ะเราก็จะได้แป้งแบบนี้ที่เริ่มจับตัวกันเป็นก้อนๆหน่อยพอแป้งของเราเริ่มเกาะกันแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะใส่อีกหนึ่งตัวช่วยของเราที่ทำให้แป้งของเราเนี่ยมีความหอมด้วยน้ำมันมะกอกโจทย์ของเราวันนี้พรีเมียมสุดๆเพราะว่าเป็นน้ำมันมะกอกจากออสเตรเลียใช่ครับยี่ห้อว่าโคบรัมนะครับนี่อันนี้ข้อดีของเขาเนี่ยเป็นน้ำมันมะกอกที่เป็นเลมอนอินฟิวส์คือคุณเปิดขวดขึ้นมาคุณจะได้กลิ่นมะนาวเหลืองจริงข้อดีอีกข้อนึงคือคุณเห็นหลอดที่ออกมาไหมไม่รู้ว่าน้ำหอมหรือน้ำมันมะกอกนะครับเนี่ยเท่มากเลยเพราะว่าเนี่ยคุณขอโทษนะคะที่ดิเอามือจิ้มดูดิคือเขามีเหมือนมีหลอดโอเคได้อะไรอย่างนั้นนะครับสามรอบ
วนตามเข็มนาฬิกาเกินมาได้ไม่ติดคือเราเลือกใช้ตัวโคบรัมของอันนี้เนี่ยเพราะว่า1คือเป็นน้ำมันมะกอกคุณภาพดีค่ะ2คืออย่างที่เจ๊บอกเลยอันนี้เนี่ยเขาจะเป็นเลมอนอินฟิวส์ดังนั้นเนี่ยมันเหมาะมากๆเพราะว่าเราทำเป็นพิซซ่าหวานใช่ไหมฮะด้วยความหวานเนี่ยของเราจะท็อปปิ้งด้วยครีมชีสแล้วก็สตรอเบอรี่ถ้าตัวแป้งเนี่ยมีกลิ่นของเลมอนหรือมะนาวเหลืองเข้าไปนิดนึงเนี่ยมันเหมือนช่วยกันช่วยเสริมกันนะฮะใช่ว่าสุดยอดจริงๆจากนั้นก็นวดจนแป้งเนียนครับขั้นตอนนี้จะใช้ระยะเวลาสักหน่อยนะครับโอ้โหถ้าใช้เครื่องอ่ะสมมติเครื่องบอกว่า15นาทีมือคือครึ่งชั่วโมงนะคูณ2เสมอโดยประมาณอ่ะนวดจนกระทั่งแป้งของเราเนียนแบบนี้ถ้าเป็นไปได้ก็พักแป้งทิ้งไว้พักค้ำคืนก็จะดีมากต่อจากนั้นก็แบ่งแป้งให้ได้น้ำหนัก200กรัมโดยประมาณครับแล้วก็คลึงจนเป็นก้อนกลมก้อนละประมาณ200นิดๆ200นิดหน่อยโอเคคือจำนวนปริมาณน้ำหนักตรงนี้เนี่ยแล้วแต่พิมพ์ใช่ค่ะแล้วแต่อันนี้พิมพ์ของเราขนาดประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าโอเคแป้งเนี่ยบางกรอบประมาณนี้หนานุ่มประมาณนี้แหละเราชอบอันนี้ก็ปรับเปลี่ยนกันได้คุณเป่าแพ้นี่คุณกันไกลนี่รออะไรอ่ะแล้วก็พิมพ์ของเราต้องทำอะไรบ้างคะเทดดี้อ๋อพิมพ์ของเรานะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมแนะนำว่าให้เราทาไขมันไปนะครับแล้วก็แน่นอนเลยวันนี้เนี่ยไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเราใส่โคบรัมตัวเลมอนอินฟิวลงไปแล้วผมว่าเราทาด้วยตัวนี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับตรงก้นพิมพ์ของเรานะฮะตัวแป้งพิซซ่าเวลาอบเสร็จก็จะหอมๆแล้วก็ไม่ติดพิมพ์ด้วยนะครับทั่วๆขอบๆด้วยอ่ะไหวไหมเนี่ยมาทำต่อให้หน่อยคุณพอจริงแล้วคุณพอสิทำต่อให้หน่อยค่ะใครเนี่ยเฮ้ยไม่เอานะอย่านะไม่ไหวแล้วมีพิซซ่านะไม่โรตีนะท็อปแขกไม่ไหวละเร็วมาเออพิซซ่าของเราทำแบบร่อนๆแบบที่เราเคยเห็นได้ไหมครับเมื่อกี้ไงเรากำลังจะทำเอาไหมคือถ้ามันไม่กลมก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรพิมพ์เรากลมใจเรากลมยังไงมันก็ได้แล้วโลกมันกลมเหรอครับทำยังไงแย่เลยนี่คือข้อดีของการทำอาหารเองที่บ้านแล้วกันนะครับบางแค่ไหนก็ได้ตามใจอยากอุ้ยหอมอ่ะไม่มีหอมเลยจากนั้นก็แผ่ก้อนโดเป็นวงกลมขนาดเท่ากับถาดพิซซ่าโดยตัดส่วนที่เกินออกครับเนี่ยง่ายจริงๆวิธีนี้คือหลายคนมองว่าการทำพิซซ่าเป็นเรื่องยากนะแต่ว่าถ้าคุณเริ่มทำพิซซ่าเองเนี่ยแล้วทำแป้งเองเนี่ยอาจจะเสียเวลาตอนนวดแป้งนิดนึงแต่สังเกตดิไม่จำเป็นจะต้องมีเครื่องส่วนผสมของแห้งไม่กี่อย่างนะครับมีแป้งดีๆนะมีน้ำมันมะกอกปุ๊บนวดแป๊บเดียวเอามารีดก็จะได้แป้งพิซซ่าแบบนี้แล้วคือของที่เหลือคือคุณก็สามารถทำต่อได้เรื่อยๆเลยเฮ้ยอันนี้ยังหอมเลยใช่ต้องพักทิ้งไว้ไหมครับหรือว่าอบได้เลยความจริงอบเลยก็ได้อบเลยก็ได้นะฮะต้องเจาะรูไหมครับคือถ้าเกิดสมมติว่าเจาะรูเนี่ยนะคะจะช่วยแป้งพิซซ่าของเราเนี่ยไม่พองขึ้นมาตอนเวลาเราอบโอ้ในที่สุดก็ออกมาเป็นพิซซ่านะครับสารภาพเลยนะฮะตอนคุณเหวี่ยงปุ๊บผมคิดว่าจบแล้วพิซซ่าวันนี้ต้องเป็นโรตีแน่ๆเลย จากนั้นเนี่ยนะคะเราจะอบแป้งก่อนแล้วเราก็จะมาทำหน้าพิซซ่าของเรากันหน้าวันนี้อย่างที่เราบอกเราเป็นพิซซ่าหวานหวานครับจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยช่วงหน้าครับกับพิซซ่าหวานหวานกับวิธีทำครีมชีสสูตรพิเศษที่มีความอร่อยอย่างแน่นอนช่วงหน้าครับปกติเนี่ยพิซซ่าที่เป็นแบบแป้งรสคาวเนี่ยก็จะเป็นซอสคองกาเซ่เนาะมารินาร่าแต่ของเราจะเป็นครีมชีสสตรอเบอรี่ชิมเหรอครับใช่สิคะรออะไรคุณมันพวกอ่อนหัดจริงๆเลยเฮ้ยช้อนกลางจานให้ผมก่อนวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูบัตเตอร์เค้กย่างกับซอสสตรอเบอรี่มาฝากค่ะจากฟรุตเตอร์มิน่าทรดิชันแนลพาวเค้กพรีเมียมบัตเตอร์เค้กทานในสดชนิดเค็มละลายบนพรีเมียมบัตเตอร์เค้กตราฟรุตเตอร์มิน่าทั้งสองด้านจากนั้นนำลงย่างในกระทะจนกระทั่งขึ้นสีเตรียมไว้จากนั้นนำสตรอเบอรี่ย่างในกระทะจนขึ้นสีเล็กน้อยเตรียมไว้ค่ะใส่สตรอเบอรี่ย่างลงในภาชนะตามด้วยบลูเบอรี่และน้ำเชื่อมกลิ่นสตรอเบอรี่เคล้าให้เข้ากันตักใส่ภาชนะ
ที่มีบัตเตอร์เค้กย่างเตรียมไว้ตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูพร้อมเสิร์ฟค่ะพรุทธมีนาทรีดิชันแนลพาวเค้กพรีเมียมบัตเตอร์เค้กสั่งได้แล้วที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดและ LINE @ยิ่งสักฟู้ด